แฟนคลับแห่คอมเมนต์แม่หญิงลีแจ้งข่าวประสบอุบัติเหตุอัปเดตอาการล่าสุดแม่หญิงลีแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กประสบอุบัติเหตุโพสต์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมอัปเดตอาการล่าสุดแฟนคลับคอมเมนต์กันใหญ่ทำเอาหลายคนเป็นห่วงกันใหญ่เมื่อเน็ตไอดอลชื่อดังแม่หญิงลีบุญหนาวไลคงขวัญหรือที่รู้จักนายพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ประสบอุบัติเหตุท่ามกลางบรรดาแฟนคลับคอมเมนต์เป็นห่วงกันใหญ่ล่าสุดวันที่1กรกฎาคม65เพจแม่หญิงลีลูกแม่ค้านั่งตลาดโพสต์ภาพรถยนต์กระบะสีดำที่ประสบอุบัติเหตุเสียหลักพุ่งลงข้างพร้อมแจ้งข่าวว่าเหตุเกิดที่สุราษฎร์ธานีค่ะทุกคนในขณะที่บรรดาแฟนคลับถามไทยเกิดอาการกันใหญ่ซึ่งต่อมาแม่หญิงลีอัปเดตอาการอีกครั้งแบบติดตลกตนเองปลอดภัยดีโดยเผยว่าคนแบบกูไม่เป็นอะไรง่ายง่ายกูทำบุญไว้เยอะท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงจำนวนมากอาทิพระคุ้มครองถือว่าฟาดเคราะห์ขับรถกันดีๆนะแม่และระวังหน่อยแม่เป็นห่วงขอบคุณ Facebook แม่หญิงลีลูกแม่ค้านั่งตลาด เนเงินแจงดราม่าตักทองปลอมเผยเหตุผิดพลาดขอโทษไม่คิดหลอกใครแจงทำไมเอาทองปลอมมาเน็ตไอดอลไม่คิดโกงใครทำงานตรงนี้ผิดพลาดเราเสียหายเนเงินแจงดราม่าตักทองปลอมขอโทษเหตุผิดพลาดไม่คิดหลอกใครหลังดราม่าพิมรี่พายกล่องตักสุ่มได้แผ่นทองขายไม่ได้จนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงแล้วด้านในเงินกับครูเบียร์นุติยาแฟนสาวล่าสุดกล่องตักสุ่มก็จอดดราม่าทองที่ได้ไปของปลอมเลยลูกค้าวิจารณ์ทองปลอมโดยในเงินออกมาชี้แจงทางเพจครูเบียร์นุติยาว่าดราม่ากล่องตักสุ่มบางคนได้ทองปลอมไปบ้างบางคนยังไม่ได้ของบ้างอยากชี้แจงว่าตักของเราแค่ตักละ280บาทเราไม่มีจุดประสงค์ที่จะโกงทุกคนเรื่องทองปลอมเป็นข้อผิดพลาดของคนแพ็คเราจ้างคนแพ็คมาแล้วเขาไม่รู้ว่าทองข้างในเป็นทองปลอมถามว่าทำไมเอาทองปลอมมาเพราะเข้าไปในสัตว์ที่ตักแล้วเหยียบไปจะทำให้ทองเสียหายได้คนแพ็คไม่รู้ก็แพ็คไปทำให้การส่งผิดพลาดไปทำให้มีดราม่าใน TikTok กว่ามีการส่งทองปลอมแต่ทองที่เราส่งเป็นทองจริงทำให้คนสั่งตักมาเสียหายพยายามติดต่อทุกคนเพื่อส่งทองนั้นมาแล้วส่งทองใหม่ทองจริงไปให้ทุกคนไม่คิดจะโกงเงินบอกด้วยว่าคนคิดว่าตักของน้อยบ้างทุกคนอาจจะหวังมากไปสบู่2ก้อนก็200แล้วของอย่างอื่นอีกรวมค่าส่งอีกก็คุ้มใครได้สบู่3ก้อนเกินคุ้มแน่ไม่ได้หลอกใครเราเป็นเน็ตไอดอลเราทำงานตรงนี้ถ้าผิดพลาดเสียหายผมกับน้องเบียร์ที่โดนความผิดพลาดครั้งนี้ขอโทษด้วยบุญนำพากาโตะรีบไปหาเลยหลังเอสุภชัยติดต่อมาอดีตสอนผมได้เยอะนักปั้นมือทองร่วมเฟรมบุญนำพากาโตะรีบไปหาเลยหลังเอสุภชัยติดต่อมาอดีตยาหม้อใหญ่สอนผมได้เยอะหลังจากเพจพี่หลวงกาโตะขวดสีฟ้าฝาสีเหลืองโพสต์ภาพอดีตหลวงพี่กาโตะกับนักปั้นมือทองเอสุภชัย2คนพี่เอสุภชัยครับขอบคุณโอกาสที่มอบให้ครับขณะที่วันที่5กรกฎาคม65 Facebook พงศกรจันแก้วโพสต์คลิปขณะกาโตะไปเจอกับเอสุภชัยนักปั้นมือทองพร้อมข้อความว่าพี่เอน่ารักจริงๆครับก่อนจะไลฟ์สดเผยถึงเอสุภชัยด้วยว่าพี่เอน่ารักมากจริงๆพี่เอเรียกไปก็รีบไปหาเบอร์ได้ก็โทรมาไปเลยเราไม่ได้ฉวยโอกาสแต่ผมถือว่าโอกาสบุญนำพาพี่เอชอบทำบุญมากผมเพิ่งติดตามพี่เอจริงจังทำบุญช่วยคนเยอะแยะไปหมดเสื้อผ้าพี่อ้ําพัชราภาพี่เอก็ไปซื้อมาขายถูกซื้อมา 3-4 แสนมาขาย 1,000-2,000 ก็ไม่ได้อะไรแต่พี่เอยากทำ
กาโตะบอกด้วยว่าผมเคยพูดทำดีแล้วยังโดนด่ายังดีกว่าไม่ทำหาแล้วมานั่งด่าคนทำความดีเอาไว้มันจะพลาดหรืออะไรที่ผ่านมาถือว่าเป็นยาหม้อใหญ่ที่สอนเราปัจจุบันผมมีความรอบคอบมากถือว่าสอนตัวเองได้เยอะเลยโดยอดีตพระกาโตะบอกด้วยว่ามีเพลงเป็นของตัวเองตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วแห่ชมเก่งด้วยสวยด้วยแจงเมียแจ๊สภูมิใจลูกสาวรอไปแข่งต่อต่างประเทศเดือนหน้าเชียร์สวยนางเอกได้เลยแห่ชมเก่งด้วยสวยด้วยแจงเมียแจ๊สภูมิใจลูกสาวรอไปแข่งต่อต่างประเทศเดือนหน้าหัวอกแม่เป็นใครก็ต้องภูมิใจลูกเก่งและสวยขนาดนี้แจงปุณาสาภรรยาตลกดังแจ๊สชวนชื่นโพสต์ภาพรัวๆน้องแตงโมลูกสาวขณะลงแข่งขันในสนามไอสเก็ตท่วงท่าลีลาดูงามมากๆพร้อมแคปชั่นสุดภูมิใจลูกสาวว่ารวม3โปรแกรมรูปเหรียญรางวัล1 2 3ภูมิใจกับความตั้งใจของนางแอดปูนาดาโปรมิออมมิสแตงไดอารี่ทางไทยจางแจ๊สรอไปแข่งต่อมาเลเซียเดือนหน้านางบอกต้องซ้อมหนักกว่านี้สู้ๆค่ะโดยมีคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีแห่ชมน้องแตงโมลูกสาวแจงกันแบบรัวๆทั้งสวยทั้งเก่งมากๆอาทิจนงพนีเข้ามาคอมเมนต์ว่าภูมิใจแทนเลยอ่ะหนูเล็กกาเกาชมปอดสวยมากๆลูกแอร์พันธิลาก็ชมเช่นกันว่าสวยและเก่งมากลูกกบกอเป็นต้นนอกจากนั้นแฟนคลับยังคอมเมนต์จำนวนมากโดนน้องแตงโมตกแถมชมสวยน่ารักดีกรีนางเอกอาทิสวยมากกบกอนางเอกแน่นอนมืออออโดนตกสวยมากค่ะชุดดีหน้าผมดีลงตัวค่ะโมต้องได้ละครซักเรื่องแล้วค่ะพี่แจงสวยและเก่งมากๆค่ะแม่เป็นต้นดวงใหญ่ใหม่นอนลงมัตราสังยกนิดคนดีมีจริงแฟนเก่าเมาเลิกสุดพีคทำไมมึงเลิกกับเขาคิมถามเพื่อนรุ่นน้องคำตอบฮาหนักดวงใหญ่ใหม่นอนลง 4-5 ครั้งมัตราสังยกนิดคนดีไม่ใช่มีแค่ในนิยายเจอแฟนเก่าเมาเหตุเลิกสุดพีคใหม่เจริญปุระมาเมาเรื่องราวของตัวเองสุดฮาในเจ๊คิมกินรอบวงกับเจนนิเฟอร์คิมพิธีกรเผยความเป็นสายมูเตลูตัวแม่ดูดวงกับพระที่ตัวเองเป็นลูกศิษย์แถมตอนเด็กเคยโดนคนทำของทั้งที่ไม่เชื่อเลยแต่สิ่งที่เห็นทำให้ต้องเชื่อความมูเตลูขั้นสุดใหม่เล่าว่าเคยนอนในโรง 4-5 ครั้งดวงใหม่ใหญ่ตายครั้งเดียวไม่ได้บางคนบางสุกุลทำทีเดียวนี้ต้องทำ 4-5 รอบนอนในโรงตอนดึกมัตราสังอันนี้ยิ่งใหญ่งานศพมัตราสังแล้วให้พูดว่าใหม่ตายแล้วใหม่ตายแล้วชื่อนี้ใหม่ตายแล้วพระท่านสวดประหนึ่งงานหนึ่งงานนักร้องเสียงทรงพลังเผยถึงเรื่องความรักว่ารู้จักนิดแฟนสาวหลอกมา27ปีเห็นกันทั้งหมดที่เราดูไม่ดีเขาได้เห็นเราคิมตอนเรามีแฟนใช่แล้วแฟนใหม่บางทีโทรไปหานิดมารับเจ๊มึงไปทีเป็นไรกูไม่ไหวแล้วเจ๊ขอลงข้างทางอะไรอย่างนี้เขาก็ปล่อยให้เราลงนะทำเอาเจนนิเฟอร์คิมพิธีกรบอกเดี๋ยวก่อนพร้อมเผยเพื่อนรุ่นน้องที่สนิทคนหนึ่งเคยเป็นแฟนเก่าของใหม่ทุกครั้งมันจะพูดชื่นชมใหม่ตลอดเวลาเราก็เลยถามว่าแล้วทำไมมึงเลิกกับเขามันชอบเล่น MVไปเที่ยวต่างประเทศที่มันไม่ควรเล่น MV เลยมันยังลงจากรถผมไปเล่น MV ใหม่ยอมรับใหม่เป็นคนใจร้อนหุนหันพลันแล่นที่น้อยใจมูทะลุมากลงมาถ้าไม่จอดก็ลงมาทั้งรถขับจริงๆโกรธง่ายหายเร็วมากพอเขาไปก็เริ่มหิวเหมือนกันแต่เราต้องเล่นต่อบังเอิญเขาโทรไปตามน้องนิดเดี๋ยวนี้ใหม่ลดดีกรีที่เป็นอยู่ 300% เดี๋ยวนี้เราก็เหลืออยู่ 30%ถามว่าเราติดแฮชแท็กคนดีไม่ใช่มีแค่ในนิยายหมายถึงนิดใช่ไหมดียังไงใหม่ยอมรับว่าใช่ดูแลใหม่เหมือนเภสัชคนหนึ่งใหม่จะทำกับข้าวเขาจะเตรียมทุกอย่างให้หมดแม่บ้านแม่เรือนมากส่วนใหม่จะไบโพล่า
มีทั้งหมดมึงมีหรือแบบร็อกถามว่าไม่คิดมีคอนเสิร์ตใหญ่ใหม่กล่าวว่าไม่มั่นใจกับร่างกายตัวเองงานที่คนโทรมาไม่เคยมีงานเบาเลยเราต้องมีมอดไม่บ้างเคยร้องไห้กับแม่ไม่เอาแล้วเหนื่อยเหลือเกินแม่ขายที่อะไรแม่ก็ขายไปใหม่ไม่เอาแล้ว